กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่แม่ครับยาทูเร่มาแล้วครับกับตำแหน่ง CM ตัวนี้รูปร่างดีสูงใหญ่188ซมน้ำหนัก90นะครับ4ทับ5กับเท้าของเขาแล้วก็สตามิน่าเนี่ยมาแบบเต็มๆ5หลอดกันไปเลยทีเดียวเชียวเวิร์กเรทไฮครับแล้วก็โอ้โหสกิลเต็มเปี่ยมเลยตอนนี้ราคาเม็ดแดงอยู่ที่340-350Mแต่ตอนนี้น่าจะลดลงมาแล้วนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยอัดมาประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับผมเอามาเล่นคู่กับแฟงไรการและก็คาเซเมโร่ตรงกลางซึ่งก็ถือว่าเป็น3ตัวที่ตอบโจทย์แล้วก็แน่นตับกันเลยทีเดียว 4-3 Foul Night รีวิวเหมือนเดิมครับทั้ง2โหมด Manager และ Head to Head ครับเอาล่ะมาดูกันที่โหมดผู้จัดการทีมก่อนนะครับก็เจอ OBR 102นะ412-12 Narrow ครับส่วนของผมเป็น Foul Night OBR 105นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะประมาณไหนสำหรับการแข่งขันในโหมดเมเนเจอร์นะตูเร่นะครับคือตัวเขาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเล่นในเมเนเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวสอด อยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เข้าไปในกรอบเขตโทษบางครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเชื่อมอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมจะคอยเชื่อมกับกองหน้าแล้วก็ปีกนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเล่นเกมรับได้ดีเช่นเดียวกันนะส่วนใหญ่แล้ว3กลางเนี่ยตูเร่ไรกาดคาเซเมโร่ไรกาดจะวิ่งขึ้นสูงสุดแล้วก็เข้าไปสู่กรอบเขตโทษบ่อยครั้งนะครับตูเร่กับทางด้านของคาเซเมโร่จะขยับเปลี่ยนตำแหน่งกันบ่อยเพื่อเล่นเกมรุกและเกมรับสลับกันไปนะครับอยากให้ดูในเกมนี้นะครับเขามีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบมีการยิงประตูอะไรมากมายนะครับการยิงแถว2หน้ากรอบเขตโทษเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงถ้ายิงเท้าขวาโอเคเลยครับเท้าซ้ายด้วยความที่มันเป็นเท้าซ้าย4เนาะก็ไม่ได้แบบหวังพึ่งพาอะไรได้มากอันเนี้ยตูเร่เห็นไหมมันจะมีจังหวะสอดขึ้นมาทำประตูตลอดเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะคือแผนของผมอ่ะมันเป็นแผนที่กองหน้ามันลงมาต่ำนะครับเชื่อมต่ำแล้วมาทำให้ปีกและกองกลางที่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยสามารถเล่นได้ดีด้วยอันนี้มันขึ้นอยู่กับแผนของคุณด้วยนะว่าเอ้ยอ้าวพี่แล้วทำไมของผมมันไม่เห็นเล่นอย่างนี้เลยตูเล่ผมมันไม่เห็นจะขึ้นแบบนี้เลยครับมันขึ้นอยู่กับแผนการเล่นแล้วก็ตัวแท็กติกที่ปรับไว้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างโฮลดิ้งอย่างเงี้ยนะครับ 4-3 โฮลดิ้งมันจะไม่ได้ขยับเยอะขนาดนี้สำหรับตัว CM ตรงกลางเต็มที่คือขยับ1ตัวและอีก2ตัวเนี่ยอาจจะมีการประคองหรือว่าตัวผู้เล่นอาจจะไม่ได้แบบสุดเท่ากับทางด้านของ False Nine เพราะว่าเดี๋ยวอยากจะให้ดูในจังหวะการขึ้นเกมนะครับเราจะเห็นปูสการ์ดเนี่ยเขาลงมาเชื่อมเกมต่ำแล้วมันจะมีจังหวะเห็นไหมเห็นกองกลางไหมครับเนี่ยไรกาดเอ่ยอะไรเอ่ยจะขึ้นไปแทนนะครับปีกจะขึ้นแทนไรกาดกองกลางจะขึ้นแทนมันเลยทำให้กองกลางเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มามันก็จะวิ่งขึ้นแบบสุดหน่อยนะอารมณ์แบบสุดหน่อยเนี่ยแล้วเกมรับแกก็เล่นได้แบบโอเคนะดูจะวิ่งลงมาเล่นแบบทุ่มเทพอสมควรจังหวะเกมรับดูกันไปเนี่ยคาเซเมโร่บีบมาตูเล่เองก็อยู่หน้ากรอบเขตโทษของฝั่งเรานะครับอาจบครึ่งแรก1ประตูต่อ0ผมว่าเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่เล่นแบบไม่ได้ขึ้นแล้วหายอ่ะเป็นขึ้นแล้วลงมารายการเนี่ยขึ้นไปบางจังหวะอาจจะสุดเกินไปบ้างแต่ว่าด้วยความที่จริงๆเขาหาพื้นที่ดีอะเนาะมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบพร่ำเพรื่ออะไรขนาดนั้นเนี่ยปูสการ์ดเห็นไหมจับบอลจริงๆก็แอบมีทับไลน์กับรายการเหมือนกันนะกิมาโดขึ้นมาเนี่ยตูเร่เห็นไหมมันจะมีจังหวะที่ตัวตรงกลางสลับกันขึ้นตลอดเวลาครับฟาวส์ไนมันก็เลยเหมาะกับพวกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์จริงๆของผมเนี่ยเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์สองตัวเลยนะรายการก็บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับผมอัพร่างกายทั้งคู่เลยตรงกลางแล้วก็คาเซเมโร่อัพป้องกันนะก็สลับกันไปสำหรับการขึ้นเกมเห็นไหมจริงๆกองหน้าเนี่ยอยู่ต่ำกว่ากองกลางด้วยซ้ำครับดูนะครับในกรอบเขตโทษเป็นกองกลางหมดเลยนะกองกลางรับปีกหมดเลยคำถามคือแล้วถ้าสมมติว่าเอาตูเร่ไปเล่นแผนอื่นล่ะครับพี่ก็เล่นได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนี้นี่เห็นไหมบูสการ์ดส่งให้ปีกยิงก็จะประมาณนี้นะครับตัวตรงกลางมันอาจจะไม่ใช่ตัวจบสกอร์แบบ 100% อาจจะไม่ใช่เบอร์ 900% มันจะเป็นแบบกึ่ง
เบอร์10แล้วก็เบอร์9คือลงมาส่งให้เพื่อนได้เชื่อมเกมได้แล้วก็จบสกอร์เองได้นะครับบูสการ์ดในเกมนะวงเล็บว่าในเกมมันมีคุณสมบัตินั้นอยู่นะครับแล้วก็พลังแฝงแกมีเพลย์เมคเกอร์ด้วยนะก็ว่ากันไปสำหรับใครที่อยากลองเล่นฟาวส์9ลองเล่นได้นะครับแต่ว่าตัวมันเล่นเหมือนพวกอานายไม่ได้นะมันไม่ใช่แบบกระชากหายแตะหายตอกหายอะไรแบบนี้นะก็เป็นจังหวะดึงแล้วคุณก็ไปเน้นกระชากหายกับแบบเล่นสเต็ปโอเวอร์หายแทนด้วยการใช้ปีกเพราะว่าปีกจะมีพื้นที่เล่นเยอะนะครับก็ไปลองแบบนั้นดูเนี่ยก็จะมีการแทรกตัวเข้ามาบ้างในบางจังหวะนะครับเนี่ยถ้าไม่มีจังหวะตัวเลขก็ไม่ได้ขึ้นเลยนะครับจะเห็นในช่วงครึ่งแรกก็ขึ้นเยอะครึ่งหลังก็เน้นไปการให้3ตัวหน้าเล่นขึ้นอยู่กับจังหวะของเกมด้วยนะครับเกมนี้จบ 2-0 ในเมเนเจอร์ผมอยู่ที่ประมาณ 7-7.5 นะอยู่ระดับถือว่าเล่นได้ในแรงสูงๆเลยสำหรับตัวเล่นนะครับแต่ผมว่าคาเซเมโร่เก่งคาเซเมโร่เก่ง CDM นะครับไปดูคะแนนหลังเกมสักนิดนึงครับตูเล่ 8.3 1ประตูนะครับยิง2เข้ากรอบ1จ่ายบอล5ครั้งมีแท็กเกิล1ครั้งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สร้างความสมดุลตรงกลางให้กับทีมได้ดีเลยทีเดียวครับมาดูต่อในโหมดของ Head to Head นะผมยังใช้แผน 4-3 Fouls 9เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็จะเล่น Fouls 9ไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวปีกบ้างเพราะว่าเบื่อโยฮันคราฟแล้วผมถามสักนิดนึงยาเมาอยากดูรีวิวไหมครับจริงๆมันไม่ใช่ตัวที่น่าเล่นเท่าไหร่เพราะว่าท้ามันเป็น 5/3 นะครับแต่ผมจะรีวิวนิโก้วิลเลียมตัว101ซึ่งจะอัปเกรดจากตัวที่ผมมีอยู่พอสมควรอยากดูว่ามันความแตกต่างมันเยอะมากน้อยขนาดไหนให้เลือกระหว่างยาเมานะครับหรือว่าอยากจะดูนิโก้วิลเลียมตัวที่ถือถ้วยยูโรมากกว่ากันนะครับลองคอมเมนต์กันมาสักนิดนึงนะครับผมอยากฟังเสียงท่านผู้ชมว่าอยากดูอะไรนะลูกนี้ครับเปิดบอลจากตรงกลางมาเนี่ยสิ่งที่ผมบอกว่าเอ๊ะฟาวนายมันดียังไงเนี่ยครับจังหวะสวนกลับที่ปูสกัสสามารถเชื่อมเกมได้ปีกจะมีพื้นที่ว่างเยอะเหลือเกินครับแล้วก็เนี่ยฮะยิงสบายๆเลย 1-0 ครับตูเร่บอกยังไม่ทำงานรีวิวตูเร่นะแต่ว่ายังไม่ได้จับบอลนะ10นาทีแรกดูต่อครับผมก็จะพยายามจะเอาตูเล่เล่นเรื่อยๆนะความเร็วไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับตูเล่ก็เป็นตัวสโลว์สโลว์จ่ายบอลธรรมดาแต่ว่านี่ครับจังหวะแทรกตัวเข้าไปเห็นไหมเนี่ยจังหวะแทรกตัวเข้ากรอบเขตโทษอย่างที่ผมบอกว่ามันพอมันเป็นฟาวส์9ครับมันทำให้ตัว CM ที่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เล่นแล้วโดดเด่นจริงๆและยิ่งฝั่งตรงข้ามเข้าบอลแบบนี้นะมันทำให้ตัวกองกลางเราเล่นง่ายเห็นไหมสองตัวในกรอบเขตโทษเนี่ยเป็นไลกาดกับตูเร่เห็นไหมครับผมจึงต้องใช้คาเซเมโร่ถ้าผมใช้โรดี้อีกตัวนึงแล้วมันขึ้นหมดเลยเนี่ยผมว่าบันไลแน่นะฮะโดนสวนกลับทีหงายเลยนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับแผนการเล่นด้วยนะผมว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบในส่วนของ CM ที่แบบขึ้นเยอะขนาดนี้ผมมองว่าจริงๆอ่ะใน FC Mobile อ่ะท่านผู้ชมไอ้ CM อ่ะ Work Rate Medium Medium มีแค่ Tony Kroos อ่ะที่ไม่ค่อยขึ้นนะครับรายการมันก็ขึ้น High High นี่ไม่ต้องพูดถึงครับมันขึ้นตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองแผนที่เราจะเอาไปเล่นด้วยว่ามันเหมาะกับตัวผู้เล่นเราหรือเปล่านะครับไม่อย่าไปตาม Tier List ซะหมดเพราะว่าบางครั้งอ่ะ Tier List มันก็บอกในสิ่งที่คนๆนั้นมันเล่นน่ะแล้วถ้าคุณไม่ได้เล่นแบบนั้นน่ะมันอาจจะไม่เข้ามือไม่เข้าแผนของคุณก็ได้นะครับเมื่อสักครู่เห็นไหมเห็นปูสการ์ดตอกไหมมันไม่ได้ตอกไกลตอกเร็วเหมือนพวกโรนัลโดนะมันไม่ได้แบบไอ้นี้ได้แต่ว่ามันสามารถพลิกตัวไวคลองบอลติดเท้าเนี่ยแล้วจ่ายมาอีกแล้วนะเนี่ยแล้วเราก็มาใช้ความเร็วสปีดจากปีกแทนอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ที่เราเล่นด้วยปึ๊บโอ้โหเกมมันกระตุกมากนะฝั่งตรงข้ามมาท่านผู้ชมดูดิมันแดงแบบแดงตลอดเวลามันไอเรื่องนี้เราโทรศัพท์เราจะดีขนาดไหนเน็ตเราจะดีขนาดไหนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยผมอัดมาให้ท่านผู้ชมดูอะเรียวๆเลยนะมันก็กระตุกนะผมว่าไอเรื่องนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดกาลอะ
ลอดการใช้คำว่าตลอดการเนี่ยเห็นไหมเห็นกองกลางเรา2ตัวไหมครับเนี่ยแต่ที่ลูกนี้โคตรหลงอะลูกนี้ทำมาดีมากแล้วยิงซ้ายหลงจัดนะฮะรายการครับเมื่อสักครู่นี้จะเป็นรายการกับตูเร่เข้ากรอบเขตโทษเห็นไหมมันจะเล่นเหมือนในเมเนเจอร์เลยนะกองกลางเราจะมีบทบาทมากกว่าตัวกองหน้า CF ที่เป็นเป้าของเรานะครับลูกนี้นี่จบเลยโดนเลยเข้าบอลพลาดกันโดนเลยจุดประสงค์ที่กองกลางมันต้องเก่งผมว่าใครที่เล่นเฟลนายนะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกกุลลิตอะกุลลิตที่เป็น CM นะปัจจุบันอะเพราะว่าตัวนั้นมันบุกแบบบุกแบบสุดๆอะถ้าได้มามันก็เก่งนะครับแต่ว่า OVR มันก็จะลดลงไปใครที่เน้น OVR ก็ดูตัว OVR เยอะไปแต่ใครเน้นในเรื่องของการเล่นใน Head to Head อะกุลลิตแผนนี้ตอบโจทย์นะมีสอดเข้ามาอีกแล้วคาเซเมโร่สอดมาแทนนะครับแล้วก็ตูเล่ลงมาเล่นเกมรับกับรายการเห็นไหมมันจะสลับกันแบบนี้นะครับรีวิวตูเล่ก็จริงแต่ผมอยากให้เข้าใจบทบาทของแผนของที่แท็กติกที่เราจะเล่นด้วยนะมันจะได้เห็นชัดว่าอ้าวผมซื้อตัวนี้มาทำไมผมเล่นไม่ได้เหมือนพี่วะไม่เห็นมันจะเติมแบบพี่เลยมันหลายอย่างองค์ประกอบรวมมันหลายอย่างนะครับอยากดูรีวิวตัวอะไรอีกพิมพ์มาได้เหมือนเดิมนะผมก็พยายามจะหาทุกๆอย่างให้ทุกท่านได้เล่นดูพุสกัตดิเนี่ยพุสกัตโคตรเวอร์เลยครับช็อตเนี้ยผมว่าตัวอื่นน่ะทำได้น้อยมากนะอะไรแบบเนี้ยคืออยู่ๆมันจะดีดก็ดีดเลยครับเนี่ยมันดีดเฉยๆเลยครับคือบาลานซ์กับการพลิกตัวด้วยความที่ตัวมันเล็กอ่ะพอมันพลิกนิดนึงมันเข้าเหลี่ยมยิงพอดีเลยครับมันจะไม่เหมือนตัวใหญ่ๆที่แบบพลิกแล้วมันก็ยังไม่เข้าเหลี่ยมอ่ะมันต้องพลิกอีกทีนึงฮะแต่อันนี้มันแบบพลิกแล้วก็ยิงได้เลยดูเกมรับบางเกมรับก็อยู่ที่เราบังคับนะผมว่าเนี่ยเบียดก็สามารถเบียดได้แหละเบียดได้ทุกตัวตูเล่นะครับสำหรับผมอ่ะตูเล่อาจจะเหนือกว่ารายการนิดนึงในเรื่องของการครองบอลนะครับแล้วก็มีสกิลที่ตอบโจทย์แต่ถ้าเป็นรายการเนี่ยมันจะเก่งเรื่องตอนไม่มีบอลแล้วก็ดันเข้ากรอบเขตโทษอ่ะ AI มันดี AI มันวิ่งสุดเห็นไหมมันเข้ามาอีกแล้วแต่หมดเวลาเสียก่อนนะครับจบ 3-1 ถ้าใน Head to Head คนที่ชอบเล่นกองกลางตัวใหญ่ๆครองบอลดีๆผมว่าตัวนี้ 7.5-8 ได้เลยนะครับก็ลองไปเล่นกันแล้วกันมันเติมสนุกมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ